มีน้องต้องบอกเลยนะคะว่า EP นี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะดิวก็พาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาอยู่กันที่ฟาร์มบ้านไอหมาจังหวัดชลบุรีค่ะบอกเลยนะคะว่าใครที่กำลังมีความคิดนะสนใจนะคะอยากทำธุรกิจนะคะเกี่ยวกับเปิดฟาร์มบ้านน้องหมาเนอะหรือสร้างคอกน้องหมาออกมานอกบริเวณตัวบ้านหรือใครก็ตามนะคะที่มีพื้นที่อาณาเขตบริเวณบ้านเนี่ยซึ่งกว้างเนอะแล้วก็อยากจะทำที่อยู่อาศัยของน้องหมาเนี่ยให้เป็นสัตว์ให้เป็นสวนนะคะบอกเลยค่ะว่า EP นี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะเพราะว่าเรานะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทั้งดูทั้งวิธีการติดตั้งนะคะแล้วก็วิธีการเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมนะคะก็บอกเลยค่ะว่า EP นี้อลังการงานสร้างแน่นอนนะคะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับคุณเจ้าของฟาร์มหมาแห่งนี้กันเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับพี่ออสนะคะแห่งฟาร์มบ้านไอหมากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ออสครับเป็นพันคอกี้ใช่ไหมคอกี้ครับน้องชื่ออะไรบ้างคะตัวนี้ยังไม่มีชื่อครับยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยน้องยังเด็กอยู่ใช่ครับอายุประมาณเท่าไหร่เอ่ยประมาณเดือนเกือบเดือนครึ่งครับอ๋อน่ารักถ้าเกิดโตมานี่น้องเขาจะเป็นลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยเป็นข้างหลังตัวข้างหลังนี่น่ารักมากเลยนะคะถ้ากล้องซูมไม่เห็นจะเห็นความน่ารักแบ๊วใสของน้องมากนี่นะคะก็เป็นพันคอกี้เนาะอ่ะต้องถามพี่ออสนิดนึงค่ะเห็นว่าชื่อฟาร์มว่าบ้านไอหมาเนอะอันนี้มีที่มายังไงเอ่ยที่มาก็คือบ้านไอหมาเราไม่ได้เจาะจงเฉพาะว่าเป็นสายพันธุ์ใดสายพันธุ์นึงนะครับก็คือจะเราชอบหมาหลากหลายสายพันธุ์อ๋อค่ะก็ใช้เป็นบ้านไอหมาไอหมามันก็กันเองกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีทั้งเป็นกันเองด้วยแล้วก็เลี้ยงหลากหลายสายพันธุ์ด้วยเนาะวันนี้ดิวมานี่ดิวเห็นโอ้โหอาณาเขตบริเวณกว้างมากนะคะทีนี้อยากทราบว่าเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่คะมีเนื้อที่อยู่ไร่ครึ่งครับไร่ครึ่งถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจแบบว่าอยากทำธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มบ้านน้องหมาอย่างเงี้ยก็จะต้องมีเนื้อที่พอประมาณเนาะอย่างของพี่ก็จะประมาณไร่ครึ่งอ่ะที่ของพี่นี่เริ่มทำธุรกิจฟาร์มบ้านน้องหมาแบบเนี้ยนานหรือยังคะครับก็ระยะเวลาตั้งแต่ทำเพาะสุนัขขายมาเนี่ยร่วม30ปีโอ้โหนานมากใช่ครับลองผิดลองถูกมานานเริ่มจากไม่มีประสบการณ์เริ่มจากลองผิดลองถูกอะไรมาเนี่ยครับหลายปีมากทีนี้อยากทราบว่าเคยเพาะพันธุ์อะไรมาแล้วบ้างแล้วก็ปัจจุบันเลี้ยงอยู่กี่สายพันธุ์คะเคยเพาะพันธุ์มาเยอะมากครับตั้งแต่เล็กสุดก็ชิวาว่าชิสุปาร์คปาร์คบ็อกเซอร์บูลด็อกล็อตไวเลอร์พิทบูลหลากหลายสายพันธุ์ครับส่วนทุกวันนี้ที่มีอยู่ก็ประมาณ 4-5 สายพันธุ์ครับที่มีเลี้ยงอยู่ณตอนนี้อย่างปัจจุบันที่เลี้ยงอยู่แต่ละตัวน้องเขามีความโดดเด่นน่ารักยังไงบ้างแต่ละสายพันธุ์มันก็จะมีเอกลักษณ์ความน่ารักของแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปครับอย่างคอกกี้เนี่ยก็จะเป็นหมาน่ารักขี้อ้อนครับอย่างไทยหลังอานที่เลี้ยงอยู่นี่ก็จะเป็นหมาลักษณะคือเป็นหมาเฝ้ายามถ้าเกิดมีความสนใจเนี่ยอยากจะแบบเอ้ยเลี้ยงหมาน่ารักน่ารักนี่แนะนำคอกกี้น่ารักเลยนะอย่างที่เห็นน่ารักจริงๆน้องน่ารักจริงๆนะอ่ะแล้วมีพันธุ์ไหนบ้างคะที่พี่ออสอยากเลี้ยงแต่ยังไม่เคยลองเลี้ยงบ้างก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับที่อยากจะเลี้ยงแต่ณตอนนี้คงยังไม่ได้คิดจะหาพันธุ์อื่นเพิ่มเติมคงจะเป็นลักษณะคือพัฒนาสายพันธุ์ที่เรามีอยู่ให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกครับดีค่ะจะได้มีการดูแลแล้วก็พัฒนาเลี้ยงแบบอย่างทั่วถึงเนาะครับอยากทราบว่าดูแลคนเดียวหรือเปล่าเอ่ยหรือมีใครช่วยดูแลมั้งคะหลักๆแล้วก็จะดูแลคนเดียวครับส่วนแฟนก็จะมีมาช่วยบ้างช่วงวันหยุดครับมีการแบบว่าต้องดูแลน้องยังไงเป็นพิเศษบ้างคะอย่างหลักๆเลยก็คือล้างคอกนะครับล้างคอกให้อาหารตามปกติถ้าเป็นช่วงหมาผสมพันธุ์หมาตั้งท้องหรือว่าการเลี้ยงลูกสุนัขแรกคลอดช่วงนั้นก็จะมีการดูแลเป็นพิเศษมากกว่าปกติก็คือมีการดูแลประคบประหงม
มากเป็นพิเศษนิดนึงใช่เนาะโอ้โหน้องร้องน้องร้องใหญ่แล้วน้องร้องใหญ่แล้วว่าอย่างตัวน้องเล็กๆเนี่ยมีวิธีการดูแลยังไงเป็นพิเศษบ้างเอ่ยอย่างช่วงวัยเล็กๆวัคซีนยังไม่ลงเนี่ยก็คือทางคอกจะค่อนข้างจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาได้รับเชื้อพาหะโรคติดต่อร้ายแรงเนี่ยการรักษาค่อนข้างจะยากแล้วมันมีความเสี่ยงต่อชีวิตน้องครับก็เลยทางฟาร์มก็เลยจะค่อนข้างจะระมัดระวังตรงนี้เป็นสำคัญครับก็ดูแล้วนะคะจากที่เดินมานี่น้องก็มีสุขภาพแข็งแรงทุกตัวนี่นะคะอยากทราบว่าพี่ออสมีเลี้ยงแบบสายพันธุ์ที่ใหญ่ใหญ่เลยบ้างไหมเอ่ยณตอนนี้ก็มีครับใหญ่สุดตอนนี้ก็เป็นเกรดเดนเล็กสุดก็จะเป็นดัชชุนเกรดเดนนี่คือตัวใหญ่เลยใช่ครับเป็นหมาสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดในโลกเกรดเดนโดยส่วนใหญ่เป็นหมาใจดีแล้วอยากทราบนะคะว่าตอนนี้รวมๆแล้วเนี่ยพี่ออสเลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวคะพ่อแม่พันธุ์ตอนนี้มีอยู่20กว่าตัวครับยังไม่รวมลูกสุนัขโหเยอะมากๆเนอะแล้วก็ดูแลคนเดียวด้วยนี่เรียกได้ว่าสุดๆเลยครับการเลี้ยงสุนัขหลายๆตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีความชอบแล้วก็มีความรักเอาใจใส่ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับแล้วยังไงก็พื้นฐานก็ต้องเกิดจากความรักอยู่แล้วนะคะเพื่อให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงและมีชีวิตที่ดี นะคะอ่ะดูนี่น้องเริ่มเหนื่อยแล้วเนอะเดี๋ยวไงพาน้องไปพักดีกว่าโอเค1 2 3คือ3ตัวคือดิฉันด้วยโอเคไม่ยากเลยค่ะแลบลิ้นที่ครบ3ตัวใช่ไหมคะโอเคค่ะจัดไปไม่เคยรอดสัก EP โอ้ยใช้วิชาย่องเบาที่เคยเรียนมาออสการ์เชอร์รี่เธอจะต้องให้ความร่วมมือกับดิฉันในการถ่ายรูปนะลูกนะนี่มา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 เราต้องร่วมมือกันนะไม่ยากเลยสักนิดเดียวไม่ยาก15 minutes later แล้วนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่า EP นี้นะคะดิฉันมาแรงจริงๆค่ะดิฉันทำชาเลนจ์สำเร็จ อ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาสู่การพูดคุยกันดีกว่าเนอะพี่ออสเนอะอ่ะอยากทราบนิดนึงนะคะเมื่อกี้เดินๆดูเนี่ยเห็นน้องสวยสุขภาพดีทุกตัวเลยแข็งแรงทุกตัวเลยนะคะพี่ออสมีวิธีการเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ยังไงบ้างคะหลักๆเลยก็เลือกดูพื้นฐานของสุนัขทั่วไปครับว่าเขาเจ็บป่วยไหมดูเหงือกดูจมูกดูผิวหนังแต่ส่วนความสวยงามของตามสายพันธุ์เนี่ยเราก็มาลงลึกอีกทีนึงว่าแต่ละสายพันธุ์ความสวยงามของเขาเป็นแบบไหนอ๋ออย่างน้องคอกกี้นี้เวลาเลือกเนี่ยถ้าดูเลือกเหงือกอะเป็นยังไงคะอย่างลูกสุนัขที่เขาจะสมบูรณ์เนี่ยคือเหงือกเขาจะไม่ซีดนะครับแล้วก็จมูกจะไม่แห้งจะไม่ชื้นขนก็คือจะไม่แห้งกระด้างครับไม่เป็นผิวหนังโอเคนี่เป็นความรู้ใหม่ของดิฉันเลยนะคะเผื่อดิฉันไปเลือกน้องมาดิฉันจะได้รู้ว่าอ๋อมีวิธีการเลือกแบบนี้เนอะก็เป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะเห็นพี่ออสมีก็มีเลี้ยงเป็นสายพันธุ์ใหญ่อย่างเกรดเดนด้วยทีเนี้ยได้ข่าวมาว่าพี่ออสมีแผนที่จะขยับขยายเนอะสร้างคอกน้องเพิ่มเติมนะคะอยากทราบว่าพี่ออสเนี่ยอยากได้แบบไหนบ้างคะก็อยากได้คอกที่มันมีความใหญ่ให้สำหรับสายพันธุ์เขาได้อยู่แล้วก็ไม่อึดอัดจะได้ไม่เกิดความเครียดแล้วก็มีห้องสำหรับหลบแดดหลบฝน
ห้องส่วนตัวแล้วก็มีพื้นที่ด้านหน้าสำหรับโดนแดดโดนอะไรได้อย่างเงี้ยครับตามอุปนิสัยของน้องเนอะอย่างพันเกตเดนเขาหลักๆเขามีอุปนิสัยยังไงบ้างเป็นสุนัขใจดีครับติดเจ้าของติดเจ้าของด้วยอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าพี่ออสเขาก็มีประสบการณ์เนอะในการทำฟาร์มน้องหมาเนี่ยมาหลายสิบปีทีเนี้ยมันก็ต้องมีปัญหาเจอกันบ้างแหละอยากทราบว่าปัญหาในการทำสร้างคอกน้องหมาหรือทำฟาร์มหมาเนี่ยพี่ออสเจอปัญหาอะไรมาแล้วบ้างคะส่วนใหญ่เลยก็คือจะเป็นระบบรางน้ำการล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็เรื่องวัสดุต่างๆที่ใช้มาทำคอกเนี่ยถ้าวัสดุไม่ดีหรือว่าไม่ค่อยได้มาตรฐานเนี่ยส่วนใหญ่จะผุเร็วเพราะว่ามันจะโดนพวกฉี่พวกอะไรสุนัขแล้วก็การทำคอกสุนัขเนี่ยเราทำเป็นธุรกิจก็เลยอยากจะได้ที่มันอยู่ได้นานทนถาวรงั้นดีเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็มีดีไซเนอร์นะจาก VFix ช่างมือหนึ่งเรื่องบ้านคุณนะคะมาช่วยในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างนะคะแล้วก็เลือกวัสดุอุปกรณ์นะคะเพื่อมาตอบโจทย์และแก้ปัญหาเดิมๆที่พี่ออสเคยเจอค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งแบบที่ทางดีไซเนอร์จาก VFix ออกแบบมานะคะในส่วนของพื้นที่ก็จะเทด้วยคอนกรีตผูกเหล็กเพื่อการรองรับน้ำหนักที่ดีค่ะนอกจากนี้นะคะบริเวณโดยรอบของพื้นคอกเรายังทำเป็นร่องสำหรับระบายน้ำทิ้งเวลาที่มีการทำความสะอาดคอกให้อีกด้วยค่ะสำหรับโซนด้านในนะคะดีไซเนอร์เขาออกแบบมาให้เป็นการก่ออิฐมวลเบาจาก TPI แล้วก็ฉาบปูนด้วยปูนฉาบจาก TPI ทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อความคงทนแต่เราก็ไม่ได้ตีทึบทั้งหมดนะคะมีการใส่บล็อกช่องลมเพื่อเป็นการระบายอากาศและช่วยให้ไม่รู้สึกอึดอัดด้วยค่ะใส่ใจในรายละเอียดมากๆเลยสำหรับโครงสร้างนะคะปัญหาหลักที่ทางพี่ออสได้แจ้งกับทาง VFix ไปก็คือโครงเหล็กเนี่ยมักจะเกิดสนิมไม่คงทนนะคะทางดีไซเนอร์เขาก็แก้ปัญหาโดยการเลือกใช้เป็นวัสดุท่อเคลือบสังกะสีค่ะที่ปกติสามารถใช้งานกับการส่งน้ำประปานะคะเพราะฉะนั้นจะมีความคงทนกว่าอย่างแน่นอนค่ะมาถึงส่วนของตัวรั้วตาข่ายนะคะแตกต่างจากปกติทั่วไปเลยก็คือตัววัสดุค่ะอันนี้ VFix เขาก็คิดมาแล้วนะคะว่าจะต้องเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพนะคะหนาทนทานแล้วก็แข็งแรงกว่าตะข่ายถักทั่วไปที่สำคัญเลยค่ะคือต้องไม่เป็นสนิมนะคะทางดีไซเนอร์เขาก็เลยเลือกใช้ตะข่ายถักจากแบรนด์เซนเทคค่ะและในส่วนของโครงหลังคานะคะตรงนี้สามารถใช้เหล็กแป๊บโปร่งและเหล็กแป๊บแบนปกติได้นะคะเนื่องจากเป็นส่วนที่มีหลังคาบังแดดบังฝนและเป็นส่วนที่ไม่ได้สัมผัสกรดจากปัสสาวะของน้องหมาค่ะส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของหลังคาบังแดดบังฝนนะคะเนื่องจากพื้นที่ที่เราจะติดตั้งเนี่ยเป็นพื้นที่กลางแจ้งค่ะหลังคาก็เลยเป็นส่วนสำคัญมากๆเช่นเดียวกัน VFix เขาก็เลยเลือกวัสดุให้เป็นแผ่นหลังคา Mental Sheet ติดฉนวนกันความร้อน PE 5 มม.นะคะจาก Giant King Kong ซึ่งก็จะสามารถสะท้อนความร้อนได้ดีโดยไม่ต้องติดฉนวนเพิ่มเลยล่ะค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือรูปแบบนะคะแล้วก็ดีไซน์นะคะที่ช่าง VFix ของเรานะคะตั้งใจออกแบบมานะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพี่ออสถูกใจไหมสวยเลยครับพี่ออสบอกว่าสวยสุดยอดนะคะบอกเลยนะคะว่าทีมช่าง VFix ของเราเนี่ยนะคะตั้งใจนะคะในการออกแบบแล้วก็เลือกวัสดุนะคะซึ่งบอกเลยว่านะคะดิฉันเนี่ยตื่นเต้นอยากเห็นของจริงมากๆนะสำหรับใครที่อยากติดตามนะทั้งวิธีการติดตั้งนะสามารถติดตามได้ใน EP หน้ารับประกันในเรื่องของความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างอย่างแน่นอนนะคะอ่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะช่างนะคะจากทีม VFix นะคะช่างมือหนึ่งเรื่องบ้านคุณนะคะที่อุตส่าห์มาออกแบบแล้วก็ดีไซน์นะคะสำหรับคอกสุนัขนะคะตอบโจทย์นะสายธุรกิจที่อยากสร้างเป็นคอกสุนัขนอกสถานที่นะนอกตัวบ้านนะคะบอกเลยค่ะว่าสามารถสั่งซื้อสินค้าต่างๆที่เราได้แนะนำกันไปวันนี้ได้ผ่านทางนะคะช่องทางของไทยวัสดุดังนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่หน้าสาขานะไทยวัสดุทั่วประเทศหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์นะที่ www.thaiwasadu.com นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ออสด้วยนะคะที่อุตส่าห์มาแชร์ไอเดีย DIY นะการสร้างคอกน้องหมาเนาะแล้วก็การแชร์ปัญหาประสบการณ์ต่างๆนะคะในการทำคอกเพาะพันธุ์สุนัขนะคะอ่ะบอกนิดนึงนะสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะอยากรับน้องไปเลี้ยงที่บ้านในสามารถติดตามผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างคะก็จะมีเพจชื่อบ้านไอหมาครับกับ Facebook คอกสุนัขพนัสชลบุรีรับจับผสมเทียมนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากมาดูน้องน่ารักน่ารักนี่สามารถติดตามได้ผ่านทางช่องทางที่พี่ออสบอกเลยนะเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นนะคะจะขึ้นให้นะก็คุณผู้ชมก็สามารถไปติดตามได้ผ่านทางช่องทางนั้นๆนะคะ
ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยเนื้อทั้งคังไทยวัสดุเองนะคะรวมไปถึงของทางเพจบ้านไอหมานะคะก็สามารถไปกดไลค์กดคลิกกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่น่ารักของเราเนอะนะคะแล้วก็สำหรับพาร์ทของการติดตั้งสามารถติดตามได้ใน EP หน้านะคะแล้ววันนี้ดิวกับพี่ออจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ